น่านโดนมาเชแน่แค่นั้นแหละมาเชแดงเหรอใช่ใช่อะไรหรอเขามาฟาดผมอยู่สีแดงเหรอแต่ก็ได้หรอแดงใช่เขาได้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้เขามาฟาดผมอะใช่เหรอวะใช่ที่เราป่นเขาดิที่เราลองตีกันแล้วป่นดิก๊อดเมื่อแล้วเมื่อกี้ตีผมอยู่เลยแรงปะแรงจัดเลยเหรอโอ้โหเกาะไม่มีผลอะเกาะไม่มีผลทะลุอะทะลุทุกอย่างอะโนเกาะจะทำมาเชหรือไปฉลามก่อนดีจะทำมาเชนี่มาส่งข้อความมานี่ไงแอร์เกิดอะไรขึ้นไหนจอนอ๋อจะทำมาเชหรือไปฉลามนี่ครับนะตอนน้าได้ไอตอนก่อนประเทศลีเมื่อกี้ไอเอสเอ็มดีไล่บีซีเปลี่ยนสีสูตรดีนะใช่เหรอใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ทำไปทายนะน้องละไปที่อะไรนะที่แล้วครับSMD ไล่เปลี่ยนสีไล่ BC เปลี่ยนสีสูตรใช่ครับแล้ว BC ก็เลยยอมครับโอ้ทำถูกแล้ว BC ทำถูกแล้วมันไม่น่าไหวใช่ไหมนะสภาพมันไม่ใช่ไม่น่าไหวคือคนที่เขาแบบวางแผนมาแล้วใช่ป่ะเขาจะไม่ยอมหลุดโฟกัสอันนี้น่ากลัวพวกเนี้ยแต่ปัญหาก็คือในอนาคตอ่ะเพื่อเขาต้องเขาเร่งอะไรอยู่แน่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมันทำตามแผนของมันเสร็จแล้วเขาอาจจะวนกลับมาก็ได้มาครับหนาวดีครับเอ้ย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 มาเชเอ้ยเชโดมาเชแดงว่ะพิธีไว้ก่อนสีฟ้าเท่าไหร่วะสีฟ้า17สีแดง3อุ้ยสีแดงนิดเดียวพี่หลง50พี่หลงไปไกลจัดเลยตอนเนี้ยแดงพี่หลงตอนนี้พี่หลงสีฟ้า29สีแดง17โอ้โหมาเชแดงกับปากฉลามแดงจะเอาเงินที่ไหนทำดีวะถูกจริงบวก1นี่ไงก็เดี๋ยวรอเรียกรถอีกไงถึงเวลาเอ้ยรอรอเรียกรถอีกแล้วก็ขายรถทิ้งแปะก็ดีนะครับเรียก48ทั้ง2คันแล้วกันใครไปจบกองปูนผมอะเงิน30ล้านกับ48 2คันไม่เอาแค่48พอ48เอา48งั้นได้บอกนะเดี๋ยวใครเฉียวใครเฉียวจอกองปูนผมก็เอาเลยแล้วเขาก็บอกว่านี่อีกรถอดทีอยู่ยากประเทศนี้ใช่ไหมล่ะมีหน้าเราก็ถึงไม่เอาพวกมึงเฮ้ยอ้าวอะไรพูดงั้นล่ะทีเขาไม่เอาพวกมึงนะเขาก็เอาวิธีพวกมึงไปทำแล้วพอดีมันมีซีโตอยู่ที่นู่นด้วยไงใช่ไหมรออะไรอ่ะพี่ก็โดนช้อนหน้าแกงกลับมาก็เลยทำไม่ได้ไงบอกไม่ชอบแต่กอล์ฟเสมือนเลยเรื่องเราอยู่เฉยๆดูดไปเฉยๆก็ดีอยู่แล้วไม่น่ามาแซะเลยแค่ทำไมก็ไม่รู้เพราะผมเก็บของแล้วไงต่อไว้จอนมีเรื่องอะไรเหมือนตอนนี้เอ็มดีเขากำลังจะเดินแรงครับหาแก๊งตีไปเรื่อยเลยตอนนี้กำลังหาอยู่หาแก๊งตีอ่ะมันไม่ประมูลรถเหรอผมคิดว่าเขาน่าจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะเพราะว่าแบบว่าตอนที่ผมไปอยู่ใช่ไหมพอบีซีเสร็จเขาบอกว่าเอ๊ะมึงหาคิวต่อไปเลยหาแก๊งต่อไปเลยแล้วเขาไปเรียกมิลาดแต่มิลาดเขาเปลี่ยนสีไปแล้วไงมิลาดเปลี่ยนสีออกแล้วเขาก็เลยไม่ได้อะไรมันแต่เขาเหมือนพยายามจะหาแก๊งตีอ่ะเหมือนเขาจะตีให้ได้อ่ะแต่เขากำลังหาอยู่ครับแล้วทำไมไม่ยื่นใบพาสไปเลยวะไม่รู้ฮะติ้งกับคนมีบ้านไปเลยผมว่าเขาก็ไม่ได้หน้าพร้อมขนาดมังนะคิดว่านะผมแค่งงๆเรื่องที่เขาไปยึดสูตรจาก BC เขาบอก BC ไม่ให้เกียรติเขาไม่ให้เกียรติใช่แต่ว่าเหมือน BC มันมันจะตีหรือเปล่าน่ะก็ทุกเอาแล้วงานนี้กูว่ามีฝังใจมึงคิดว่าไงจอนมีอยู่แล้วนะผมว่าถ้า BC มันลุกได้อ่ะมันเค้ายืนแบบยืนแล้วแข็งอ่ะเค้าเอาแน่เอากลับแต่คือก็คือตอนใจความนี่คือยอมง่ายๆมั้ยหรือว่าเถียงกันเด็ดง่ายเลยครับออกมาแล้วก็พูดกันตรงๆเลยว่าแบบโอเคงั้นยอมเปลี่ยนเค้าพูดออกมาเลยว่ายอมเปลี่ยนมันง่ายแสดงว่ามันนี่ดิแบบมันใกล้ฟื้นเต็มลำแล้ววะดิไม่ชัวร์แต่คนเขาไม่มีไม่ใช่หรอนะเขาต่อให้เขาฟื้นเขาก็ไม่มีคนนะหรือว่าคนเขารอสแตนบายผมไม่ชัวร์น่าจะมีรอสแตนบายนะชิปคู่นี้น่าดูนะหน้าเป็นแผลครับแผลแน่ๆเพราะแบบว่าแผลแล้วผมจำได้ตอนที่ NMD ไปขอสีสูตรเขาพูดดีด้วยเพราะรูปแรกผมที่ผมรู้มามันพูดเขาพูดดีด้วยนะรูปแรกผมมีที่งัดอยู่พี่มันแบบพอตอนนั้นไปขอแต่ตอนนี้พอตัวเองใหญ่แล้วแบบว่าไปบีบเขาออกอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้เขาเด็กเขาไปช่วยเพื่อนเขาหลังก่อนโอเคเนาะฟิลเหมือนหักหลังอะผมถ้าให้ผมมองนะเหมือนแบบโลกมันไม่ได้แฟร์กับทุกคนนี่ใช่ไหมล่ะ
ือว่า 100% 100% นี่อะไรนะคือตอนนี้มันเซต B billion อ่ะมันเซตเขาจะรอประมูลเหรอเพราะว่าเขาก็ต้องประมูลป่ะนะเอ๊ะรถมันมีรถ2คันแล้วนะ2เหรออ๋อมี RSX กับไอ้ซุปเปอร์นี่ใช่มั้ยเออใช่เออมี2ดีกว่าคือเขาอ่ะไม่น่าจะโฟกัสที่ประมูลหรอกตอนนี้เขาน่าจะโฟกัสที่อย่างอื่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรใช่มั้ยมันวางแผนดีมากเลยอ่ะจากที่แบบความมั่นใจของไอ้โชคอ่ะโชคบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันจะเลี่ยงทุกอย่างเลยมันถึงหนีลงมาเทียบีหนีลงมาเทียบีเพื่ออยู่ในจุดปลอดภัยฮะกูว่าคนน่าจะสแปรรอไว้อยู่ก็มีอีกอย่างนะผมว่าเขาเอาเทียบีเพื่อที่เขาอาจจะอยากงัดร้านเพื่อที่เขาจะมาขึ้นปืนแบบว่าเต็มระบบอะไรเงี้ยอาจจะอยากทำของเต็มระบบก็เป็นไม่ได้ใช่ผมว่าเขาก็พยายามเลี่ยงแก๊งใหญ่อยู่ไม่ปะท่าใครว่า 100% อ่ะมีคนสแปรรอเว้ยมึงเชื่อปะอย่าง BC อ่ะมองว่าแล้ว BC แต่ละคนเวลาเขาเอาคนเข้ามันกะทิทั้งนั้นเลยแต่ละคนอ่ะสกิลเพย์โหดจัดอ่ะเองเขากะทิทั้งนั้นเลยอ่ะจนกระทั่งแบบมีกระเทียมมาเอาไปอ่ะพูดถึงใครมาเขาเนี่ยกระเทียมพวกไหนเขาเนี่ยกระเทียมคือใครเขาเนี่ยนะเฮียดูไปสัมภาษณ์พวกนู้นก่อนดีกว่าเขาทำอะไรกันอ่ะนะสัมภาษณ์ประชาชนไงว่าเขาแบบเป็นประชาชนมีจุดมุ่งหมายเป็นยังไงนี่จดไว้ด้วยนะเมโลเบอร์อะไรนะคะคุณผู้ชายสวัสดีวันนี้น้านายไม่ได้เจอกันนานเลยนะน้องกลับมาแล้ว79224ครับ79334แนะนำนะตอนนี้บีซิเลียนไฟกำลังมาครับถ้าคุณสนใจติดต่อไปได้เลยคุณผู้ชายเขามีแก๊งในดวงใจแล้วรู้รับครับไม่บอกไงรับครับสวัสดีครับเขาบอกมาแล้วอ่ะเขาบอกมึงมาแล้วอ่ะใช่อ้าวไม่แล้วทำไมไม่บอกกูอ่ะบอกแล้วมันหลุดนะผมหลุดเองเป็นความลับนั่นแหละแต่แบบเขาบอกจุดมุ่งหมายที่เขาจะไปแก๊งนั้นน่ะเพราะว่าก็เขามีแนวทางเดียวกันเยสพวกกูซีไม่ได้ like now on the top ไม่ใช่ครับนะรับครับยินดีต้อนรับเห็นไหมนี่แม้เขาต้อนรับแล้วคุณผู้ชายเชี่ยเดี๋ยวผมว่าโจนาธานออกแล้วเข้าเลยผู้หญิงจะไปออควีนส่วนผู้ชายเป็นความลับไปดูออควีนสิเหมือนพิตตี้เนี่ยพิตตี้ข้างตึกอะถ้าได้ผมแนะนำก็ตาเนาะเอ้ยมีเสียงอะไรมาไม่รู้นะเฮ้ยมีปากมีเสียงว่ะไอตอนนี้มีปากมีเสียงว่ะแต่ว่าออกวินก็ดีนะอาวุธเยอะดีอาวุธอันนี้หมายถึงแบบที่พร้อมหายเหรอครับนะอาวุธเยอะที่พร้อมหายปะอาวุธดีเออใช่อาวุธพร้อมหายอาวุธดีใจดีไม่พอพร้อมหายแต่ไม่หายสักทีเอออุ๊ยโคตรสดเลยอ่ะโคตรสดเลยอ่ะใจดีแถมมีน้ำใจให้คนที่เขาเพิ่งมาได้บ้านไปด้วยถูกครับถูกนี่ข้ามไปแล้วกันผู้ให้โน1อ๋อควีนผู้ให้โน1สวัสดีครับท่านนี้ได้ไปแล้วสวัสดีครับจริงว่ะไอ้หนุ่มคุยเรื่องไปเองโชคดีกับไอ้นี่แล้วกันแล้วก็ไอ้หนูผู้หญิงอ่ะมีอาวุธอะไรอ่ะอ๋อหนูมีแค่แดกเกอร์ค่ะตอนนี้แค่แดกอุ้ยมีมีดเล่มเดียวก็เข้าได้แล้วมีบูยแดงยังครับมีนะครับนะเขาวางเป้าไว้ต่อแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขึ้นไม้ต่ออีกอันนึงเอาปืนดีกว่ามั้งครับถ้าเกิดเอาไม้อะประชาชนจริงปะเนี่ยแค่มีมีดจะขึ้นไม้ประชาชนจริงปะเนี่ยปลอมตัวมาปะเนี่ยผู้หญิงจริงๆแล้วมาเชดแดงมันก็เท่นะคะมีพารามีพาลายเยอะมากแล้วนะว่าคุณสามารถเข้าไอ้นี่ได้เลยนะครับออกควีนอ่ะเพราะว่าเร็วๆเนี้ยน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแหละโอเคค่ะคิดได้แต่อย่าคิดไปเองอันนี้ว่าน้ำไหมอ่ะน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเลยครับผมได้ยินเสียงอะไรแว่วๆใช่ใช่ไปควีนมันบอกว่าคิดได้แต่อย่าคิดไปเองเข้าใจไหมมันไม่ได้พูดถึงกูแหละอันนี้ก็จริงครับป้าฮัลโหลครับจริงจริงเด็กเขาเย็นหรือว่ามันไอ้นี่วะไอ้จอนหรือว่าการที่มันพูดอย่างนี้เพราะว่ามันพยายามที่จะแบบกบเกินความกลัวของมันโอ้ยอันนี้ก็8823พูดเยอะแต่ไม่ลงมือทำป่ะอันนี้นะจริงจริงเฮ้ยเราไปสัมภาษณ์น้องควีนดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับควีนน้องเลิฟเราเป็นอะไรเนี่ยเรากลัวหรอเราไม่ต้องกลัวนะถึงยังน้อยๆอ่ะถึงเราจะสู้ใครไม่ได้แต่เราก็ยังเป็นน้องรักของพี่เสมอไม่มี
่สู้ใครไม่ได้แต่แค่สู้ใจตัวเองไม่ได้เฉยๆพี่โอ้โหนั่นแหละนี่ไงคือร่างกายอ่ะมันพร้อมฝีมือพร้อมไงแต่ใจไม่ถึงพี่เข้าใจน้องพี่ถึงยังไงเขาพี่อ้าวก็มึงบอกสู้ใจตัวเองไม่ได้สู้ใจตัวเองไม่ได้เพราะไม่ว่ามันห้ามตัวเองไม่ได้เนี่ยมันหยุดไม่อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยใครหยุดอะไรเราเดียวเลยอ่ะเราจะทำอะไรเนี่ยพี่ yeah. ไม่ได้น้องแบบดึงหัวเนี่ยหนูก็คงไปแล้วเนี่ยไปไหนบอกได้ไหมเราคิดที่จะทำอะไรไปตามหาเพื่อนเบิร์ฟไปดิหาเพื่อนเบิร์ฟไอชมอ่ะนะแค่เดินแรงจัดเลยหลอกเพื่อนเบิร์ฟหนูเยอะเป็นไงบ้างเอ้ยเขาบอกว่าส่วนมากเลยนะถ้าเกิดว่ามีแก๊งหญิงล้วนแบบอยู่ในประเทศเยอะๆใช่ไหมจะเกิดความสัมพันธ์แล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีถูกต้องไหมไม่มีใครพูดอ้าวเคยมีบางคนกล่าวไว้แต่เขาก็ไม่เห็นจะทำเลยฮะโอ้ทำไมเขาถึงไม่ทำล่ะผมก็ไม่รู้ค่ะแบบก็คงอยากเป็นหนึ่งเดียวอะค่ะทำไมเราถึงแบบไม่จับมือกันแล้วก็ไปด้วยกันแหละแบบเป็นสองแก๊งหญิงล้วนที่แบบจับมือเขาคงมาคุยกันแล้วอะค่ะแต่เขาก็มาคุยกับเราแล้วนะไม่นะเขามาคุยกับเราแล้วที่แลนไงไม่เจอก่อนเขาจะทักมุ้ยเขาทักจริงคือจุดมุ่งหมายของเขาอ่ะคือจากที่สภารวบรวมข้อมูลมาเลยนะก็คือเขาต้องการที่จะเป็นมิตรกับแก๊งหญิงล้วนเพื่อผลักดันคอมมูนิตี้ภายในประเทศการทำเขาไม่ใช่เขาอาจจะพูดกับพี่สวยหรูยังไงหนูไม่รู้แต่การทำเขาไม่ใช่แล้วเขาทำอะไรให้เราล่ะก็ไม่รู้น้องหนูขนาดน้องหนูเจอมาเยอะอ่ะเอาจริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้อ๋อโอเคได้ค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ใช่คนใจร้ายใจดำขนาดนั้นพี่เข้าใจหนูได้ข้อมูลมาแบบนี้แล้วภาพที่หนูเห็นหนูไม่ใช่ฝากให้น้องไงแต่มันก็เป็นอย่างที่น้องๆบอกจริงให้หนูอาจริงหนูคุยกับเขาหนูก็คุยได้แต่เขาพร้อมที่จะคุยกับหนูหรือเปล่าหรือเขาอยากจะเป็นแค่หนึ่งเดียวในวอชิงตันโอ้โหขายยาส่งออกกันแบบไมอามี่ใช่ครับฝากบอกอีกอย่างแต่การกระทำอีกอย่างมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าพี่เบิร์ดตัวนี้สกิลแล้วติดง่ายเชื่อกูดูต่อเลยใหม่สวยนะครับเนี่ยชุดใหม่แล้วคือปกติความเป็นผู้หญิงอันนี้พี่ถามนิดนึงนะควีนคือปกติความเป็นผู้หญิงจะต้องมีเสื้อผ้าเยอะถูกต้องไหมใช่ค่ะทำไมพี่เห็นแล้วใส่แต่ตัวเดิมๆอ่ะแบบซ้ำๆหนูไม่ชอบแฟชั่นอะไรเยอะขนาดนั้นค่ะอ๋อไม่ชอบแฟชั่นหรือว่าไม่มีตังลงครับหนูมีอยู่แล้วค่ะอ๋อเราลองไปใส่ชุดอะไรขนาดนั้นลองไปใส่ชุดไอ้นี่ดูไหมไม่ค่ะไม่มันไม่ใช่แนวไม่ใช่สไตล์หนูอ่ะอ๋อแบบน่ารักดีนะแบบดูสดใสอ่ะใครอยากจะน่ารักก็น่ารักไปเถอะค่ะอันนี้กินน้ำเย็นหรือยังน้องรักหนูกินน้ำเย็นทุกวันค่ะหนูใจเย็นทุกวันเลยพี่หนูแช่เนี่ยต้องแช่เลยอ่ะแต่ว่าเราทำอะไรเราต้องเกรงใจโทนี่ด้วยนะไม่เป็นไรค่ะได้ลองให้เขามานี่ได้ไงอ่ะแล้วโทนี่เป็นอะไรกับนมผงหรอโอ้ยโทนี่เป็นคนชงนมผงไงชงแล้วไงอ่ะชงแล้วก็ดื่มหรอพี่ชงแล้วไงพี่โทนี่จะลงมาช่วยหรอเอ้ยไม่ใช่บ้าไม่มีหรอกใครจะไปช่วยเรื่องของผู้หญิงจริงไหมผมก็ไม่รู้นะไม่หรอกไม่มีหรอกอ๋อคงไม่ใจร้ายกับพี่เบิร์ฟขนาดนั้นหรอกมั้งแล้วตอนนี้อาวุธเราพอเหรอเรามีปืนเหรอกำลังมาใช่ไหมโอเคได้ครับมีอยู่นะคะสวัสดีครับพี่เบิร์ฟเขามีปืนเป็น10กระบอกเลยนะดีครับน้องเบิร์ฟปล่อยให้เขามี20กระบอกเลยค่ะพี่สุดท้ายเขาก็เล่นแค่ไม่กี่กระบอกหรอกโหเพราะอะไรกระสุนน้อยแค่กระสุนน้อยแล้วเขากระสุนน่าจะเยอะนะแอร์ดรอปบ้านก็ขนาดนั้นก็นี่ไงเราอ่ะนิสัยแบบโอ้เราใจกว้างเกินไปอ่ะจริงมั้ยล่ะเอออยากเห็นออกินได้บ้านแต่น้องผมไม่ได้บ้านสมมุติถ้าไปเล่นแล้วเขาไม่มีของเราจะเล่นสนุกหรอคะมันก็อาจจะสนุกสำหรับเขาไงแต่อาจจะไม่สนุกสำหรับเราจะเขาจะว่าพวกหนูไปกดเขาหรือเปล่าบ้าผมอยากเห็นออกินได้บ้านจริงค่ะพี่มันเป็นเรื่องจริงค่ะผมอยากเห็นออกินได้บ้านแต่น้องผมไม่ได้บ้านจังอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันก็ต้องดูด้วยแหละมันมีข้อเปรียบเทียบอยู่แล้วถ้าแก๊งมันมีแก๊งหญิงมันมี2แก๊งถ้าแก๊งนึงได้บ้านอีกแก๊งนึงก็จะโดนอยู่แล้วค่ะไม่ต้องแก๊งแล้วมีแก๊งจุ้นอีกแก๊งจุ้นไม่ใช่แก๊งหญิงล้วน
หรอแค่มีเด็กผู้ชายนิดหน่อยครับบอสเราเอาเวลามายืนตรงนี้ไปหางานทำดีกว่าน้องเลิฟเชื่อพี่หาหานี่ดีกว่าหาคนดีกว่าน้องเชื่อพี่พวกหนูมีคนแล้วค่ะพี่หนูพวกหนูมีคนอยู่แล้วครบ40เลยเหรอใช่ค่ะถ้าไม่ครบนี่คือเราโดนเขายำเลยนะถ้าเกิดว่ามีเรื่องแต่เขาคือค่ะสู้ๆขับเคลื่อนด้วยแรงแค้นอ่ะเอาดิครับเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะเอาเวลาเลยนะยืนเฉยเนี่ยนะอะไรนะเอาเวลายืนเฉยเลยรับให้ทำงานเถอะอ๋ออะไรเนี่ยพูดหนูพี่เบ๊บรับได้กี่ละไว้นกอะไรเพื่อนรับได้กี่เม็ดละเอ้ยคุณอาเดส2เม็ดละครับครับครับเดี๋ยวมันมีคนขายตั้งเยอะมึงรับได้2เม็ดมึงคือเหี้ยอะไรเดี๋ยวไว้ผมมาร้องให้ไอ้นี่นะครับคุณเล่นเพราะว่าพอดีติดธุระไงไอ้นกไรวันไอ้มุกดำเหรอครับครับถ้าพูดถึงใครมุกดำอ่ะทําไมขายบอดเขียวครับผมขายบอดเกียร์เท่าไหร่ไม่ได้ทักเลยครับชิ้นเอาเกียร์ละหมื่นใช่ไหมครับใช่ครับชิ้นละหมื่นเอา2ชิ้นครับผมกระเป๋า161ครับเมื่อไหร่จะรวยไม่รวยเลยโทนี่เปล่าโทนี่รับไข่มุกดำปะขับมาส่งเนี่ยเอารับใช่ครับใช่นี่ส่งอะไรครับกระเป๋าเลยครับ2ชิ้นเท่าไหร่459ครับกระเป๋า75ครับนี่โทนี่กระเป๋าละบาทเล่นมาก่อนทำงานยังไงเดี๋ยวก็เล่นกัน205ครับ05 205ครับครับกระเป๋า316ครับขายเท่าไหร่ครับกูหาอยู่เนี่ยเอารถกูไปไหนอ่ะสวัสดีครับท่ากับผักหรือเปล่าใช่ใช่ท่ากับพี่ค่ะไอ้แค่แม่งเหมือนลูกโบลิ่งเลยว่ะไม่ครับครับไอ้ไอ้ที่รักไปสนามโบลิ่งบ้านที่ถือว่ะไอ้ที่เก็บไว้316ครับ316ใจแล้วน่าไปสนามโบลิ่งใช่ป่ะใครขายไข่มุกครับอ๋อรับแต่หอยนี่ไงขายไข่มุกครับที่แย่สวนนี่หรือเปล่าที่ชายผมน่าจะรับหรือเปล่าที่นี่อะไรไม่ได้ไปทำ1170ครับอุ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ครับก็มึงจะทำอีกหรอมึงครบแล้วพี่หรอรับให้พี่หลงของพี่หลงก็ไม่เฉินไปซ้อมมาดีมันต้องให้เฉินเดี๋ยวรับได้เท่าไหร่กันอ่ะพี่เราพี่เราเพื่อนรับเลยไอ้ก็รับเนี่ยรับของแก๊งได้ใช้เนี่ยใช่ใช่ยังไงครับกระเป๋าเลยครับสายบ้าพลังตีบวกว่าโปรดหยุดใจแล้วอย่าไปนั่งจอเขาไม่เห็นฉันคือปากหลังเดี๋ยวเว้ยเชียบ้ามากแต่ไม่มีตังค์ว่ะไอ้เหี้ยนี่ลูกเสือสำรองมั้งไอ้เหี้ยเดินป่าจอนวาโลแข่งวันไหนอ่ะวาโลไอ้วันที่เราไปเลยครับน้องเดี๋ยวเรานั่งงานเลยน้องถ้าเชียร์ฝั่งตรงข้ามกันก็นั่งมองหน้ากันไปเลยไอ้เหี้ยที่ติดพนันปะถึงหน้างานก็นั่งมองหน้ากันไปเลยใครเติมตรงเบียดจะรู้กันนะไปโจแล้วข่าวมันเปิดไปเป็นสุ่มกาชาเปลือกหอยมาเหรอเป็นไงบ้างวะจริงที่ราคามันปั่นป่วนก็เพราะหนูเนี่ยตอนนี้ที่ราคามึงไปรับมาเท่าไหร่ตอนรับเป็น17,000หลังจากนั้นคนขาย18,900 20,000เอ้ยมันตลาดพังหมดมันกลับมา15,000ละมึงได้กี่เม็ดได้กี่เม็ดได้เม็ดเดียวแล้วเมื่อกี้อ่ะน่ะมันราคาเท่าไหร่ 300,000 เหรอวะแล้วเมื่อกี้โจYeah, all day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake